สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างนึกว่าอยู่ในงานคอสเพย์เฟสติวัลยูยูฮาคุโชถ้าคุณอยากดูหนังหรือซีรีส์เรื่องโปรดให้เต็มอัรรส นี่เลยยาร์เบอร์ยูสเอ็โปรเจคเตอร์เพื่อคนรักหนังด้วยภาพที่สว่างจริงแบบไม่โมสเปกคมชัดจัดเต็มได้ถึง150นิว้วมาพร้อมลำโพงคู่ด้วยมิติเสียงที่สะใจรองรับแอปสตรีมมิ่งแบบครอบคลุมและยังสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ยาร์เบอร์ยูสเจัดเต็มให้เลยหน้าจอโปรเจคเตอร์และสิทธิ์ในการดู n น t f l i x นานถึง6เดือนฟรีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับต้องมีคนเปรียบเทียบกับ ตอนวันพีชแน่นอนแน่นอนเพราะว่าวันพีชถือเป็นซีรีส์คนแสดงใน Netflix ที่สนุกนะเออคนชมเยอะนะครับเป็นครั้งแรกในรอบหมื่นล้านปีเลยมั้งที่โดนด่านน้อยมากคือน้อยมากมันมีคนไม่ชอบแหลยโดยความอ่ะเบียวว่ากันไปนะโดยความเบียวความเวอร์วงังความ คอสเพลย์ um, cosplay, อะไรก็ตามนะครับซึ่งตอนนั้นวันพีทก็ยอมรับนะผมยอมรับมันก็มีแต่ว่าอันนั้นส่วนตัวด้วยมผมเป็นแฟนวันพีทอยู่ด้วยไงแล้วก็ส่วนตัวนะครับพอมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นคิวของยูฮออุโชบ้างยูฮอโชเป็นการ์ตูนที่ย้อนไปหโผมโคตรเด็กเลยเรื่องราวที่เขาเล่าในภาคนี้นะครับยูเออุโชไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเรื่องเรื่องเนี่ยอ้างอิงข้อมูลจากภาคหนึ่งเลยคือชื่อภาคสายรับโลกวิญญ,ญาณใช่ไหม เออตอนนั้นมีทั้งหมด26ตอนมั้งยี่ยีสิกว่าตอน26ประมาณเนี้ยซึ่งเขาสรุปเก่งจัก26ตอนเหลือ5้อีพีเลยไอสัตว์เรื่องนี้ตอนวันพีทมันก็ก็คาใจอยู่คนดูคาใจอยู่แล้วว่ามันสั้นอะ แล้วยิ่งย uh ูยูคูโชเนี่ยเขาสรุป26ตอนให้เหลือ5ตอนถ้าเปรียบเทียบปริมาณน,นะปริมาณตอนทั้งหมดเนี่ยตอนวันพีซเนี่ยเผลอๆจะยากกว่าด้วยซ้ำด้วยปริมาณตอนที่ต้องสรุปมาเป็นลฟ์แอคชั่นมันเยอะกว่านี้แต่อันนี้ก็26ตอนเป็น5ตอนนี้ก็คือว่าเยอะมากแล้วมันมีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยสำนักข่าวทั้งไทยและเทศ พูดถึงเรื่องนี้กันอยู่เนืองๆนะก็คือทาง n l t x เนี่ยเขามั่นใจในภาพยนตร์เรื่องอยูยูฮงโชคนเก่งฟาประธานและ a แอคชั่นครั้งนี้มากๆว่ามันน่าจะปังและสร้างกระแสได้ไม่มากก็น้อยกว่าช่วงตอนวันพีซเขาบอกว่าเขาใช้ความมั่นใจและแนวทางในการสร้างซีรีส์ตัวนี้แบบเดียวกับตอนที่สร้างวันพีซเลยคือมีส่วนที่เหมือนเลยเออมีส่วนที่เหมือนที่เกาะ เส้นเรื่องก็ปรับกระชับได้แต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ซึ่งยูยๆคูโชถ้าใครที่ไปดูมาแล้วคุณจะเห็นเลยนะมันจะมีเหตุการณ์ที่พระเอกช่วยเด็กโดนรถชนเหยียบเหมือนเลยใช่ไหมเออแล้วก็มีเส้นเรื่องมีอะไรแต่สิ่งที่เขายกออกมันคือจะพูดว่าเป็นส่วนสำคัญก็ได้นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผม ติดยูยูโอโชเพราะสิ่งนี้ก็คืองานประลองอื ừ, ใครจําพวกบรรยากาศงานประลองในยูโอโชได้บ้างอู้โคตรมันเลยนะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าในไลฟ์แอคชั่นมีงานประลองอีกมันจะดูเฮี้ยน้อยกว่านี้ไหมซึ่ง ผมมองว่ามันก็น่าจะเฮี้ยเพราะนึกถึงบรรยากาศงานประลองเนี่ยกูแม่งมอเตอร์คอมบัตลอยมาเลยมอเตอร์คอมบัลอยมาเลยมันจะมีงานประลองรอบหนึ่งรู้สึกไม่ใช่ภาคหนึ่งมั้งเป็นงานประลองที่ตัวตัวยูสุเกะแหละเป็นคนอยากจะให้มันเกิดขึ้นคืองานประลองแล้วหาเจ้าปีศาจอะเอองานประลองแล้วหาเจ้าอย่างปีศา,ออา,าจาศาใช่ไหม แล้วก็มีงานประลองแต่ผมจําได้อะว่าในยูโกโชอ่ะมีงานประลองเยอะมันจะแบบแบ่งกันสู้อ่าคนละตัวคนละตัว,ตว,ตว,ตวเหมือนในไลฟ์เอคชันนี่แหละนี่พูดเผื่อที่คนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้ดูยูโกโชนะเออคนที่อาจจะไม่ได้ดูหรืออาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ได้จําได้รายละเอียดดีเท่าจำไม่ได้ขนาดนั้นเรามันนานมากเราดูตอนเด็กๆตอนนั้นช่องเก้ามั้งเออช่องเก้ามั้งแล้วก็งานประลองเต็มเลย จำได้ตอนเกเด็กเราก็ดูแบบงานปลองพระเอกฝึกอยู่นานเหมืนกันนะพลังวิญญาณของมันอนะปัม๊มกว่าจะยิงได้ลูกเท่านั้นคือนานโคตรคราวนี้เขาออกมาเซอร์วิสแฟนแบบคือรีบมารีบไปพระเอกฝึกอยู่อีพีนึงมั้งฝึกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วจริงๆในเวอร์ชันไลฟ์แบคชั่นเนี่ยยูสุเกะเหมือนไม่ได้แบบใช้พลังเป็นด้วยความสามารถของตัวเองด้วยซ้ำไปนะ คืออิจฉาเพื่อนกลัวแพ้เพื่อนในการ์ตูนเป็นยังไงไม่แน่ใจไว้จําไม่ได้ว่ามันแบบประมาณนี้ไหมนะแต่อันนี้นี่เหมือนออโมดิเวตของคัวบล่าเหมือนในการ์ตูนนะเท่าที่ผมจําได้นะคล้ายๆในการ์ตูนเลยประมาณนี้มันเป็นเหมือนคู่กัดกับยูสุเกะอยู่แล้วคั่วบล่าแล้วมันก็ชกต่อยก,กันนู่นนี่นะเป็นนักเลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติดสอยห้อยตามพระเอกมองเห็นอ e นะีเจ้น่ะ แล้วก็ติดสอยห้อยตามพระเอกไปฝึกจนได้ดาบพลังวิญญาณมามันก็จะเหมือนเป็นคู่กัดกันปากไม่ตรงกัดใจเซตอัพนะการ์ตูนญี่ปุ่นมันจะมีประมาณนี้มันจะมีตัวละครแบบนี้อยู่แบบปากไม่ตรงกับใจจริงๆก็เหมือนผูกพันแหละเหมือนทะเลาะกันต่อยตีกันจนผูกพันไงแล้วก็ติดสอยให้ตามพระเอกมามันก็จะมีโมเมนต,ต์แบบจักจีจ,กจักรจีหน่อยแบบ คู่นี้เขาแบบเหมือนเหมือนเกียดกันแต่จริง,รงๆในใจเขาเป็นห่วงกันจะตายไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเลยไหนๆมาถึงตัวครัวบาราแล้วเนี่ยกูพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องที่กูติดคือแคทนักแสดงเอาจริงนะไอ้ความคอสเพเนี่ยพักหลังๆมาผมว่าผมรับได้มากพอสมควรแล้วนะผมรับได้มากพอสมควรแล้วถ้าต้องการจะไปเวเหมือนนะเป็นคอสเพแบบเหมือนเอาเอาเลยเหมือนเลย,เห,เ,ลยเหมือนเลยได้ เหมือนเลยได้นะครับแต่บรรยากาศมันก็จะเหมือนอยู่งานคอร์สเพย์เฟสติวัลน่ะมันก็จ,กจะกจักะจี้จกจกจกีหน่อยดูไปก็จัจ๊กจี้ไปนะแต่อ่าโอเคกูกูก็เริ่มทําใจได้บ้างแล้วเริ่มทําใจได้บ้างเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนแหละแต่ว่าคราวเนี้ยสิส่งที่มันเกิดขึ้นคือผมว่าเขาแคสนักแสดงอ่ะฝั่งวิลเลียนอ่ะฝั่งตัวร้ายอ่ะ ออกมาดูดีกว่าแค่นักแสดงพระเอกตอนวันพีซผมยังไม่ติดเท่านี้เลยนะขนาดว่าตอนวันพีซก่อนที่เราจะได้ดูตอนเขาปล่อยโปรโมปล่อยอะไระเรายังรู้สึกกลัวเลยรู้สึกกังวลใช่ไหมตอนนั้นแบบเฮ้ยมึงแคดเป็นแบบนี้เหรอโอ้โหมันน่ากลัววะ่ะเออตัวละครอุซพก็ดีตัวละครซันจิก็ดีน่ากลัวแล้วก็เป็นห่วงพอมาอยูคุโชอะหนักเลยตอนเห็นโปรโมนี่กูแบบ จะรั่วเลยขั้วบละกูแม่งโดนรถส,สเกลเหรอไอเฮียเหลือตัวทะลุหมาเลยครั้วบละมันไม่ได้ใหญ่โตร่างใหญ่โตเหมือนโทคุโร่อยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ตัวใหญ่กว่านี้ภาพจำคือถ้ามันจะเหมือนนะ่ะสเกลต้องเหมือนด้วยเว้ยอันนี้ไม่ยอมอ่ะพูดตาตรงนะถ้ายูุเกะนักแสดงอ่ะเขาไม่แอคอาร์ตเดินหลังคอม พระเอกแม่งน่าไปหาหมอนะยูสุเกะเนี่ยแม่งเวลาเดินจะแบบแอคอาร์ตแบบหลังค่อมแล้วก็แบบล้วงกระเป๋าแล้วก็แบบก้าวยาวๆแล้วก็แบบเหมือนกูดูงานคอเพลเทเฟสติวันนะจริงๆนะก็คือถ้ายูสุเกะไม่เบียวท่าเดินแบบ อย่างขนาดนั้นน่ะครูว่าเผลอเผอยูสุเกะแม่งสูงกว่านักแสดงที่มาเล่นเป็นคัวเบลาอีกคั่วบล่ะตัวเล็กมากมันส่งผลให้คั่วเบลาตอนซีนที่มันฝึกฟันหินน่ะฟันหินน่ะพอถอดเสื้อปั๊บมันเหลือตัวนี้เดียวอ่ะคั่วเบลาคือปกติแล้วอ่ะมันจะต้องตัวใหญ่กว่ายูสุเกะอยู่นยหน่อยนึงใช่ไหมมันจะใหญ่กว่านอยนึงเหมือนแบบยูสุเกะยืนอยู่นี่คัวเบลันใหญ่กว่านอยนึงอ่ะ ไม,ไม่ไม่ได้ผิดกับตัวแบบโทโุกโลอะไรพวกนู้นนะเออมันมันก็ดูเบีเ้ยวนะไอ้โทุกโลสองพี่น้องนอ่ะนะอ่ยได้ไอ้เฮียได้พูดตามตรงผมชอบตัวโทุกโลคนพี่ด้วยซ้ำไปซีนแอคชั่นตอนขั้วาบาระสู้กับโทุกโลคนพี่อะเฮ้ยเจ๋งดีนะเออเจ๋งดีเจ๋งดีด้วยความที่ตัวละครตัวนี้มันมันจะมีความแบบต่อล้อต่อเถียงอะ มันจะไม่แบบตึงมากอะ่ะมันไม่ได้แบบทําตึงอะ่ะดึงมันไม่ได้ดึงมากในเรื่องนี้ตัวตัวละครละทุกตัวเลยมันจะดึงดึงอะ่ะมันจะแบบดึงดึงอะ่ะยิ่งทุงโลกคนน้องเนี่ิซีนสู้กับพระเอกนึก่มึงจะดึงกันไปไหนวะแบบมึงดึงกันไปไหนวะไอ้จริงๆคู่นี้นะ่ะเสียดายคุราม่าสู้กับคาราสุเออจริงๆไอ้ซีนนั้นอะ่ะเขาเน้นไปแล้วด้วยนะ ซึ่งถ้าถามว่าคู่ไหนผมรู้สึกมันสุดอะสู้กันแล้วมันสุดอะผมว่าคู่เนี้ยสำหรับผมนะอืคู่เนี้สู้กันมันสุดคือยูยูฮาคุโชเนี่ยพลาดจุดหนึ่งที่เป็นจุดเดียวกับวันพีสเลยไม่จุดเดียวกันเลยคือลาส t บอสมันสนุกไม่เท่ากับตัวก่อนหน้าตอนวันพีสเนี่ยลาร์บอสซีนสุดท้ายมันจะเป็นเหมือน ลูฟี่สู้กับอารองถูกไหมมันจะตัดแบบกระชับเกินอะ่ะทำสคริปเกินอะลูฟี่มาเหมือนต่อยสองทีตั้งๆแล้วก็ใช้เท้าขวานยางยืดแล้วก็แบบอารองตุยอะไรเงี้ยสลบหมอบกระแตตุยอะไร่างยใช่ไหมมันเป็นสั้นติดเดียวอะลาสบอสอ,อ่ะเออแล้วไอ้ฮัตจังกับโซโลก็โดนตัดออกตัวอื่นๆเหตุการณ์ตอนลาสบอสแม่งให้เหลือแค่ลูฟี่กับอารองเท่านั้นเองมันมันสั้นเหมือนกันเลย ตอนโทคุโร่สู้กับยูสุเกะมันเหมือนกับว่าโทคุโร่ออกมาคือโทคุโร่มัน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 ในมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคือพลังมันสามารถบิวตัวเองได้แบบปึก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 ปกเป็นสามอเปอร์็นต์ทอะไรเป็นมนุษย์กล้ามเนื้อประมาณนั้นนะแล้วแม่งคือแบบมันจะแข็งแกร่งมากแต่ว่าพระเอกก็คือพอง่ายๆคือพอพระเอกเหมือนพลังตื่นนะไว้ใช้คํานี้แล้วนะเหมือนพลังมันตื่นเหมือนพลังมันอาเวกแล้วอ่ะ เออมันก็จะชาร์จยิงแล้วก็ตังแล้วก็แบบนั้นแหละแต่ว่าคือมันมันมันเหมือนกับว่าต่อยกันสองทีปับป๊บปั๊บแล้วยืนแพมใช่ไหมต่อยสองทีปั๊บปั๊บแล้วยืนแพมทีมพระเอกก็ต้องเสียเปรียบก่อนไงเออฟิลิ่งการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยผิวพระเอกก็ต้องเสียเปรียบก่อนโอ้ยแพ้พลังฮึดพลังใจมาแล้วทุกคน <laughs> จริงๆยูสุเกะสามารถที่จะเออเคโก ขอเสียงหน่อยแค่โกเสียงเชียมาหน่อยเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วกูร <c> อ <oughs> คือม <c oughs> ันมีพลังฮึดอยู่ <c oughs> ก็เห็นเพื่อนใช่ไหมรักเพื่อนไงย,ยูสุเกะเห็นเพื่อนเจ็บแล้วอุตสาหบิ้วมาก่อนหน้านี้คู่คััวบลระใช่ปะ่ะกูบอกแล้วว่าคู่เนี้ยคือเขารักกันเนี่ยนอันนี้เหมือนในการ์ตูนเลยแบบเหมือนลินกับฟันคบกันทีไรก็เรื่องใหญ่นี่ใช่ปะ่ะ เห็นหน้าก็ต่อยกันต่อยกันมาตั้งแต่เด็กประมาณนั้นทะเลาะกันมาตั้งแต่เด็กก็กลายเป็นเพื่อนซี้กันแล้วคัวบละโดนไอ้เคโกะเออไม่ใช่ไม่ใช่เคโกะไอ้เนี่ยอคาัวบละโดนโทคุโระเออตุ๋ยเข้าไปไอพวกมดปลวกเอ้ยนายนี่มันช่างอ่อนแอจริงๆเลยข่ยี่โผมีซีนหนึ่งที่เท่ไม่รู้ว่า คนอื่นจะคิดยังไงนะแต่กูว่าซีนเนี้ยแม่งเท่คือซีนที่แม่งดีดอากาศอ่ะคือในเรื่องมันบอกว่านี่คือความแข็งแกร่งคือมันบิวเป็นสามร้อยเป็นแล้วไงแล้วมันก็บอกนี่คือความแข็งแกร่งในระดับที่เยอะจัดแม้กระทั่งอากาศที่ชั้นดีดออกจากนิ้วมือเนี่ยปุ้งก็ใช้เป็นอาวุธได้แม่งดีดพระเอกแม่งกระโดดก็ ไอจังหวะดีดเนี่ยแม่งเทไอจังหวะดีดเนี่ยแม่งเท่กูชอบมากเรื่องดีดแต่โดยรวมแล้วอ่ะมันสั้นปัญหาเดียวกับตอนวันพีชเลยลาร์ดบอสสู้กันสั้นมากก<ๆ>ลายเป็นว่าไอพวกตัวอื่นๆ่ะสู้กันก่อนหน้าเนี้ได้ซีนไปเออได้ซีนไปซีนแอคชั่นที่เด่นสุดก็คูลามาเลยสู้กับอาคาราสุ <S <S โอ้ยเด่นมากใช้เหมือนเป็นกุหลาบนะเป็นกุหลาบ พลังเขาควบคุมต้นไม้ปีศาจอะไรได้ฟาดฟาดฟาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บมีเปลี่ยนร่างเป็นเหมือนจิ้งจอกข,ขาวด้วยผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าจริงๆในการ์ตูนน่ะมันจะแบบกว่าจะเปลี่ยนร่างนี่ก็ก็นานพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็เซอร์วิทแฟนไงอืเขาบอกแล้วไงว่าเขาจะใช้มาตรฐานเดียวกับการทําวันพีซคําว่ามาตรฐานเดียวกับตอนทําวันพีซอ่ะตอนแรกอะผมไม่เข้าใจว่าเขาจะใช้มาตรฐานไหนอะอะไรคือมาตรฐานเขาเรามองไม่เห็นภาพไงแต่พอไปดู อยู่ๆเขโชว์ปั๊บอ่ะโอเคมาตรฐานของ Netflix ที่เขาพูดถึงก็คือเซอร์วิสแฟนหนักๆเลยเหตุการณ์สำคัญสคญน่ะเหมือนไปเลยตัวละครบางตัวกิมมิกบางอย่างจุดอ่อนหรือเหตุการณ์สำคัญสคัญเนี่ยไปสรุปมาเอาเจ้าของเรื่องมาช่วยไกด์ช่วยดูได้ยิ่งดีอะไรประมาณนั้น Netflix เขาคง เกาะจุดนี้แหละส่วนเรื่องเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยก็กระชับได้ตามคนเล่าเรื่องที่มาดูแลเวอร์ชั่นหนังเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เหตุการณ์นยครับมันจะมีเหตุการณ์สําคัญสาคัญที่คุณจําได้แฟนยูยูฮูโช่น่าจะกรี๊ดการ์ดและชื่นชอบแน่ๆอย่างน้อยๆก็ก็คงไม่เกลียดมันมากอแต่มันก็จะมีมุมตลกๆอีกอย่างหนึ่งที่ ผมว่าไม่ผมจักกะจี้ว่ะขนาดทําใจพอสมควรแล้วนะคือตอนเราเห็นตัวอย่างเราจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศบ้านเมืองเขาเหมือนแบบมันมันรู้ว่าเป็นเซต็ตอะมันจะมีช่วงหนึ่งตอนช่วงเริ่ม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 นู่นเลยพระเอกเป็นเป็นนักสืบปีชาตแหละพระเอกเป็นนักสืบปีชาจ์แล้วตายแล้วฟื้นมาแล้ว นะแล้วก็มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งในซีรีส์ที่เขาเซตไว้ว่าพระเอกช่วยเคยช่วยเอาไว้มันโดนนักเลงไงนักเลงไล่ไถเงินนู่นนี่ใช่ไหมแล้วก็อ่อนแอก็โดนเขาไถาเงินอะไรเงี้ยโดนเขาซ้อมโดนเขาทำร้ายร่างกายพระเอกก็มาช่วยนะครับพระเอกดูเฮี้ยในสายตาอาจารย์และเพื่อนๆคนอื่นๆ เพราะว่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพระเอกไปไถ่เงินงจริงๆไม่ใช่เนีว่ามันก็มีปมปัญหาตรงนั้นอยู่ความผูกพันของคู่นี้ก็คือไอออนนี่ผมเรียกว่าไอออนะนั้นนะไอออนเนี้ยมันเห็นพระเอกเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนไอดอลเหมือนคนบุญผู้มีพระคุณเออมันเห็นพระเอกเหมือนผู้มีพระคุณนะครับแล้วมันก็โดนไถ่างานวันนั้นอยู่แถวบ้านพระเอกนั่นแหละ นครับมันก็โดนซ้อมปุก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 รู้สึกว่ามันยังอยู่ในช่วงบรรยากาศงานศพของพระเอกมั้งเออจริงๆมันยังอยู่ในช่วงนั้นแล้วมันก็ปุบปุบปุบสักพักมันจะมีในเรื่องอ่ะมันจะมีไอ้แมลงเนี้ยเหมือนในการ์ตูนนะครับมีแมลงปีศาจออกมาแล้วมันเข้าเข้าหูนะครับเข้าหูของไอ้ตัวนี้คือเข้าสิงล่างของไอ้เฮียนี่แล้วก็ข่าวนี้ไล่สู้ไล่ฟัดบรรยากาศช่วงเนี้ยคุณไปดูเลยบรรยากาศช่วงเนี้ยมันจะแบบ ดูเป็นแบบเซตอัพเป็นพอบสตูสตูดิโออ่ะไอการที่เราดูแล้วรู้แบบเนี้ยว่ามันคือเซตอัพในสตูดิโอแล้วถ่ายสำหรับผมอะ่ะมีหนึ่งอย่างที่พูดเสมอก็คือการทำหนังทำซีรีส์ครับไม่ว่าคุณจะจัดฉากขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเซตคุณจะอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือ ต้องทาให้ทุกคนเชื่อให้ได้ว่านั่นคือสารที่จริงๆหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงสําหรับผมอะ่ะยิ่งมันเวอร์ยิ่งมันแฟนตาซีมันถึงยิ่งยากไงเพราะมันเกิดขึ้นในความนจริงไม่ได้แน่แ,นแต่ทํำยังไงอะ่ะให้มันเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยแม่งเกิดขึ้นจริงว่ามึงลองนึกภาพดิไอ้เฮียผีอะผีกระสืออย่างเงี้ย ผีกระสือนี่คือเป็นเคสตัศดี้เลยนะซึ่งผีกระสือเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมมันคือการมันคือเรื่องผีถูกไหมที่เขียนขึ้นมาสร้างขึ้นมาเล่าต่อต่อกันมาต่อ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 กันมา,ๆๆนมาจนมันกลายเป็นเรื่องจริงคุณคิดว่าครั้งแรกที่มันเกิดเรื่องผีกระสือขึ้นมาทุกคนเชื่อเลยเหรอว่าโลกใบนี้มีผีกระสือถูกไหมครั้งแรกๆที่ถูกสร้างขึ้นมาผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีคนที่ไม่เชื่อ มันก็ต้องมีคนที่ไม่เชื่อมีผีกระสือมีมีจริงมันไม่มันต้องมีคนไม่เชื่อถึงแม้เพราะมันคือเรื่องเล่าที่มีคนแต่งขึ้นมันมีคนออกมายอมรับแล้วนะว่ามันคือเรื่องที่แต่งขึ้นครับอ่ะเข้าใจป่ะแต่มันซึมไปแล้วไงคนเชื่อไปแล้วไงว่าเฮ้ยผีกระสือไม่มีจริงโอเคผมไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณเล่าแบบกระสุนวิญญาณให้ทุกคนเชื่อว่ามันสามารถยิงได้จริงๆอะไรแค่ซึ่งจริงๆตอนเด็กกูแอบฝึกด้วยนะ ไออเออไปเป็นความแบบความเบียวตอนเด็กอ่ะไปแอบแบบเหมือนทําสมาธิอเอากระป๋องโคกตอนเด็กเอากระป๋องกระป๋องน้ำบารลมแล้วกันนะเอากระป๋องน้ำบารลมไปตั้งไว้แล้วทําท่างเงี้ยไม่ได้เอาสายยางด้วยนะคือคิดจริงๆว่ามันจะมีแรงประทะแรงอะไรออกมาจริงๆอ่ะ แบบคนเรามันมีลมปราณมีอะไรนะเราดูหนังจีนแล้วก็แบบรู้สึกมีลมปราณเฮ้ยแล้วมันเชื่อมโยงกันได้ลมปราณกระสุนวิทญ,ญาณที่อะไรไปยืนทําท่ายอยู่หน้าบ้านแม่ถามว่าทาอะไร <c oughs> เราก็เขินๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเล่นคนเดียว <c oughs> แต่ตอนนั้นกูเชื่อจริงๆฝึกจริงๆว่าสักวันกูจะ ยิงยิงพลังออกจากนิ้วแล้วแบบยิงกระป๋องได้ <c oughs> โคตรปัญญาอ่อนเลยเออแต่ว่านึกภาพว่าว่าคือมันต้องทำให้คนดูเชื่อให้ได้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงอย่างน้อยอยสถานที่ที่ใช้เล่าเรื่องนั้นโอเคด้วยปัญหาอ,าอะไรก็ตามเดี๋ยวผมเจาะลึกให้ในะครับว่าเหตุใดเขาจะต้องช่วยมีเหตุผลอ,อะไรได้บ้างแต่การที่เซ็ตป๊อปแล้วมันดูเป็นเซ็ตอัพอะ สำหรับผมคือไม่ผ่านนะแล้วเหตุใดล่ะทําไมจึงต้องเซตขึ้นมาจริงๆอะ่ะผมไม่สามารถตอบได้แบบชัดเจนว่าทําไมยูยูโชว์เขาถึงเซตอัพเนี่ยครับมันมีเหตุผล1 0อยแแต่ถ้ามองในมุมมองของคนทำงานโปรดักชั่น่ะผมก็จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ เหตุผลที่เซตอัพสตูดิโอแล้วถ่ายมันก็มีอยู่ไม่กี่เหตุผลหรอกครับก็คือหนึ่งอย่างแรกเท่าที่ผมเห็นในเรื่องก็คือมันมีการใช้สเปเชียลเอฟเฟกเยอะมันต้องมีเหตุการณ์ที่บ้านโดนไฟไหม้ซึ่งถ้าจะไปถ่ายซีนบ้านโดนไฟไหม้ในสถานที่จริงเนี่ยมันโกลาหลนแน่เข้าใจไหมฮะมันโกลาหลนแน่แล้วกลายเป็นว่าเขาอาจจะต้องไปเซต จุดที่จะต้องใช้เผาขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะหาบ้านจริงๆแล้วไปเผาจริงๆถ่ายเสร็จปับ๊บเรารับผิดชอบโดยการสร้างใหม่ให้ใหคุณที่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันไม่มีใครทําแบบนั้นบนโลกใบนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไปถ่ายสถานที่จริงแล้วมันจะต้องมีการระเบิดมีการใช้ไฟมันมีซีนถังแก๊สระเบิดด้วยนะเออมันมีซีนถังแก๊สระเบิดด้วยมันมีใช้ไฟใช้เฟยนูน่นนี่เพราะฉะนั้นถ้าไปถ่ายในสถานที่จริงเนี่ยไอจุดทุกจุด เขาต้องมาร์กไว้ว่าตรงไหนจะมีไฟตรงไหนจะมีระเบิดเขาก็จะต้องเซตจริงๆขึ้นมาเพื่อที่จะระเบิดพร็อพของเขาไม่ไปทําให้สถานที่จริงเสียหายนั่นคือ1และเออที่ยากในการถ่ายสถานที่จริงสงคือการถ่ายสถานที่จริงมันก็มีผลเรื่องเวลา ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาดอถูกไหมครับนอกสถานที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเกินการควบคุมก็คือดินฟ้าอากาศเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันที่ถ่ายมันจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าครึ้มเมฆฝนอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลาซึ่งงานโปรดักชั่นน่ยมันต้องสแตนบายเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับบวกกับว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ในซีนเนี้ย มันต้องใช้ special เ f ฟ e c t เยอะกับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปัญหาก็คือเวลาถ่ายคือในบรรยากาศตอนนั้นน่ะมันเป็นซีนไนท์ด้วยเกิดขึ้นเหมือนกลางคืนฟ้ามืดแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเขาถ่ายในสถานที่จริงเขาต้องนัดคิวทั้งหมดเป็นคิวไนท์กลางคืนเท่านั้นฟ้าสว่างโจ่งโจงมาถ่ายเดย์ฟอร์ไนท์ไม่มีทางถ่ายเดย์ฟอร์ไนท์เดี๋ยวก็ออกมาเฮ e ี้ยเี้ยบรรยากาศเหมือนตอนแอคแท็กของท่านไลฟ์แอคชั่นอะยอมฟ้าฟา,ฟาตุ่นๆอะไรเงี้ย เดี๋ยวก็ตกปัญหานั้นอีกใช่ไหมเออมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการถ่ายสตูเนี่ยมันช่วยทําให้ฝนตกฟ้าร้องก็ถ่ายได้ถ้าสมมุติพรอ็อพทุกอย่างเสร็จเซตอัพทุกอย่างเสร็จสเปเชียลเอฟเฟกทุกอย่างเสร็จหมดปับ๊บแต่คิวนักแสดงเสือกได้เป็นตอนกลางวันก็ถ่ายได้อยู่สตูอยู่แล้วบล็อกแสงทั้งหมดในสตูปั๊บแล้วจัดไฟนีครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็จะเป็นปัญหาตามมานะครับไม่ทำงานโปรดักชั่นไม่มีอะไรที่ ไม่เป็นปัญหาเลยนะไม่มีใครทํางานโปรดักชั่นแล้วไม่เจอปัญหาเลยแสดงว่าคุณไม่ได้ทํางานจริงๆคุณอาจจะไปนั่งหลับ <c oughs> มีปัญหาหมดนะครับผมปัญหาในการถ่ายในสตูก็คือแพงไหนจะค่าที่ค่าที่ไม่พอคุณอย่าลืมว่าถ่ายสตูแสงเท่ากับศูนยนะ์ถ่ายสถานที่จริงเนี่ยมันยังแบบยิ่งถ้าเป็นเดซีนถูกไหมใช้ประโยชน์จาก แสงอาทิตย์ได้เข้าใจป่ะบางทีไฟไม่ต้องใช้ด้วยซ้ําถ่ายเดซีนอ่ะยิ่งเป็นแดดเป่งเปรียงนี่โอ้ยงานโปรโดักชั่นยิ่งชอบเลยเบาแสงจากแสงอาทิตย์นี่แหละเข้าไปหาตัวละครนู่นนี่ใช่ป่ะมันยังใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้แต่ถ่ายในสตูแหล่งให้กำเนิดแสงเป็นศูนย์ะเพราะฉะนั้นทีมไฟจัดเต็มทับถ่ายสตูอ่ะไม่มีเล็กๆแน่นอน <laughs> เพราะฉะนั้นผมผมถึงบอกว่าแบบ เราเข้าใจเว้ยเราเข้าใจว่างานมันหนักงานมันใหญ่โตเซตอัพมันเยอะหรืออะไรก็ตามปัญหาร้อยแปแต่ปัญหาพวกนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยจริงๆทางฝั่งคนดูก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมารับรู้หรือเห็นใจถ้าไปถามคนทํางานโปรดักชั่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะคิดอย่างนี้แหละว่าเฮ้ยอันนั้นปัญหาผมคุณเป็นคนดูคุณไม่ต้องมาใส่ใจไม่ต้องมาเห็นใจผม ผมทําเต็มที่ขอแค่ว่าคุณดูแล้วสนุกไม่สนุกก็ว่ากันใช่ไหมซึ่งผมเข้าใจไงและผมก็จะบอกว่าสิ่งเดียวเลยนะที่ยูโูกูโชในเหตุการณ์นี้แม่งไม่ได้ก็คือผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยว่าแถบนั้นคือแบบแม่งจริงๆอ่ะเหมือนอย่างตอนที่อยู่ในตลาดที่มันจะมีคล้ายๆซอยที่เป็นตลาดที่รถขับชนพระเอกที่พระเอกช่วยเด็กไว้อ่ะตอนนั้นนะ่ะเออเนี่ยเทียบกันได้เนี่ยครับคือในเรื่องอ่ะสถานที่มันคือละแวกเดียวกันแหละ นะครับแต่ว่าไอ้ซีนตอนที่พระเอกโดนรถชนเราเราจะเห็นได้เลยมันมันคือของจริงอ่ะเขาถ่ายในสถานที่จริงถูกไหมมันเลยดูจริงดูโอเคบรรยากาศได้ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่พอเข้าไนซีนกลางคืนแล้วมันจะต้องมีเหตุการณ์แอคชั่นคือมันช่วงนั้นมันเป็นแอคชั่นจัดเต็มมากนะครับเอออีกหนึ่งอย่างผมลืมพูดคือการเซตสลิงในเรื่องคุณจะเห็นว่ามันจะมีการแบบ พระเอกกระโดดเตะนูน่นนี่ตัวสัตว์ประหลาดมังไหลมันจะต้องมีการใช้สลิงช่วยในการ เพิ่มให้ movement ของคนธรรมดามันดูวอร์มันดูเกินจริงเพราะมันใหญ่มัน over acting มันจะมีการไหลบินไต่โน่นนี่ใช่ไหมเออมันจะต้องมีการเซตสลิงการเซตสลิงใน outdoor ก็ยุ่งยากกว่าใน indoor อีกเพราะว่าพอเป็นสตูปั๊บมันเซตได้มึงอยากได้ยังไงมันอยู่ในสตูแล้วนี่มันเซตเลยมึงอยากให้ขึงตรงไหนยังไงมันเซตได้ยู่แล้ะแต่พอเป็นสถานที่จริงปั๊บมันก็ต้องคำนึงและมันมีของ ร้านค้าของชาวบ้านเขาด้วยถ้าพื้นที่จํากัดสิ่งหนึ่งที่มันทําไม่ได้ก็คือกล้องอ่ะห้ามให้เห็นอุปกรณ์ไอ้ช่วยทั้งหมดนี่ห้ามเห็นเออยังไงก็ได้ห้ามเห็นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อจํากัดเยอะไปหมดนะครับแต่พอมันเป็นสานที่จริงมันดูจริงเลยเหน็นปะเออแล้วพอมาเป็นไนท์ซีนปั๊บเข้าในซีนแอคชั่นเยอะๆตอนกลางคืนนั่นอู้ดูโหแม่งมันต่างเลยอะต่างกันแบบยากับหนังคนละเรื่องอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องเนี้ยผมว่าแม่ง ที่ยูยูโช,โชติดกว่าตอนวันพีชตอนวันพีชเรื่องอาร์ตเรื่องฉากเรื่องอะไรผมผมผมดูดูเชื่อกว่านี้ยแม้กระทั่งไอ้ซีนบ้านของไอพ่อบ้านน่ะพ่อบ้านไอ้แก๊งแมวดำอ่ะตอนนั้นช่วงนั้นที่มันปิดเหมือนเป็นหนังเฮ์เลอร์ที่ไล่ฟัดไล่อะไรกันอ่ะอุ้ยมันก็ดูดีเนี่ยครับผมยังดูดูโอเคกว่าเนี้ยเอออันนี้เหมือนแบบมันดูดูไม่ไม่ค่อยเวิร์กวาบบวกกับอีกอย่างหนึง่งเรื่องสั้นอันนี้ม่งติดสุด เรื่องสั้นเนี่ยติดสุดๆผมรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างม่งรีบไปหมดอ่ะเหมือนกูกำลังดูหนังแบบแฟร์ปีดอ่ะพระเอกแม่งออกมาปุ๊บ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 รถชนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ้ยปุ๊บปุ๊บปอยมปม๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอ๊ยปุ๊บ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 ปปุบปไปปปป <laughs> ไปหาไอ้เทวดาอมจุ๊บกันกู <laughs> จําชื่อไม่ได้ไมันกระตูนมันนานนะโทษนะกระตูนมันนานนะจำได้แค่ตัวหลงพระเอกไงไอ้เทวดาอมจุ๊บ <laughs> ไปรับงานเอา้ารับงานแล้วอไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวร้องไห้โอ้ร้องไห้ร้องไห้นั่งออกมาเห็นเขาร้องไห้เอ้ยรีบรีบเลยเร็ว้องร้องเสร็จแล้วใช่ไหมเออไปไปไป,ไปออกฝึกฝึกมีเวลาอีพีเดียวไปฝึก เอาขัวบาลาไปด้วยเอาไปก็ไปกูไม่มีเวลามาทะเลาะกับมึงแล้วไปเพื่อนเดินพระเอกมันต้องหลังคอมแร้วลวกกระเป๋าอย่างงี้ห <c oughs> รอคัวบาลาเป็นแคสมาตัวเตีย้ยเลยพระเอกมันต้องเดินหลังคอมช่วยล่า <c oughs> คือพระเอกถ้าเดินหลังตรงๆกูว่าสูงกว่าขัวบาัลลา่แต่ว่าเขาก็รีบไปหมดอ่ะมึงฝึกปับ๊บรัวบาลาฟันช้ดาบไม้ฟัน,นฟั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 น,ฟน,ฟน แม่งคั่วบะระแม่งแทบจะหันมาคือด้วยความที่เวลามันน้อยจัดอะคั่วบะระเนี่ยแม่งแทบจะหันมาหายูสุเกะแล้วบอกมึงคิดได้สักทีเธออี๊จะหมดเวลาแล้วไอ้สัตว์เหมือนเล่นเกมโชว์ทุกอย่างรีบไปหมดยูสุเกะแม่งเห็นคั่วบะระใช้ดาบพลังวิญญาณได้แล้วพ่วงฟันหินขาดปับ๊บเฮ้ยเชี่ยบอได้แล้วบ่ได้แล้ว ปาโตเอามัง่งไปถึงแม่งข้ามคืนทามสคิปเลยเช้าวันต่อมาไม่ต้องเห็นความพยายามส้นตีนั้นนะเช้าวันต่อมาพระเอกมัจิ้มได้เลยทรงตัวบนหัวเข็มนี่ไอสัตว์คือทุกอย่างรีบไปหมดเลยมันกลายเป็นว่าดูเอามันน่ะได้เพราะมึง 80-90%ของเรื่องคือซีนแอคชั่นยืนแพ้มกันน้อยมากเป็นซีรีส์อีกตัวที่ถ้าใครหิวหิวซีนแอคชั่นจัดๆัดะคือแบบเหมือนคุณยังแบบเครื่องติดตอนวันพีซยังไม่สะใจพออะไรเงี้ยยังคิดถึงยังหิวอยู่ยังหิวอยู่อยากดูหนังที่สร้างจากการ์ตูนแล้วอยู่ๆเขาโชว์โอ้โหเด็กหนวดตายกันเต็มเด็กหนวดดูกันทั่ว้านทั่วเมืองแน่นอน ลูกหลานมีงงะว่าป๊าปป๊าอินเฮียอะไรเนี่ยกับ <c oughs> หนังโคตรเฮียเลยป๊าป๊าอินเฮียอะไรซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งคือเด็กหนวดแม่งอินแน่นอนแล้วซีนแอคชั่นคือเยอะมากนะครับใครที่จำเรื่องไม่ได้หรือไม่เคยดูเนี่ย คุณก็อาจจะรู้สึกว่าพระเอกได้พลังมาแบบง่ายๆนะฝึกแป๊บเดียวอะคืนเดียวได้พลังเลยยิงวิญญาณคุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความลําบากกว่าจะยิงไอ้ลูกกรวิญญาณเออได้เนี่ยในการ์ตูนจริงๆมันฝึกเยอะมันนานมากนะครับแล้วมันมีงานประลองซึ่งจริงๆในสมัยก่อนตอนที่พวกเราเด็กๆกันหมายถึงผมและ ป้าป๊าของหนูๆทั้งหลายอินๆกันอ่ะคือมันงานประลองจริงๆแล้วอ่ะยูยูฮักุโชมันเด่นที่งานประลองมันฟิลคล้ายๆกับดราก้อนบอลเออที่มันจะมีงานประลองใช่ไหมแล้วมันจะสู้กันสุดมันเลยอย่เป็นการ์ตูนการ์ตูนเด็กผู้ชายครับมันมันสู้กันซึ่งมันก็ได้อย่างนั้นแหละนะเป็นซีนแอคชั่น 80%- 90%เป็น s เป็นซีนแอคชั่นเลยกลายเป็นว่ายูยูฮักุโชเนี่ยไอพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกผมไม่ติดคือมันดูลอยนะ เออมันดูลอยเราดูแล้วรู้เลยไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกแต่แบบไอ้ที่คือผมว่ามันก็ได้มาตรฐานที่ใกล้เคียงกับตอนวันพีซนะเอออันนี้หมายถึงสเปเชียลเอฟเฟกนะคอมพิวเตอร์กราฟิกทุกอย่างที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เออผมว่ามันได้ใกล้เคียงกับตอนวันพีซแต่ตอนวันพีชนะเรื่องอาร์ตเรื่องพ็อปมันดีกว่า มันจัดจ้านกว่าด้วยความที่ตอนวันพีซมันอาจจะเป็นแฟนตาซีแบบร้อเซเลยมั้งคือมันอ้างอิงสถานที่จริงมันน้อยกว่านี้ในยูอาคุโชเนี่ยมันยังมีอ้างอิงสถานที่จริงเยอะแม้แต่กระทั่งในเหตุการณ์เดียวกันที่เซตอัพอะถ่ายสถานที่จริงกับถ่ายในสตูอโอ้โหแม่งโดดกันชิบหายไปป่วงเลยในเรื่องยูอาคุโชอะซึ่งคอมพิวเตอร์กราฟิกมันได้แล้วแต่อาร์ตกับพร็อพไม่สอดคล้องมันเลยแบบดูโดดโดดดูหลุดหลุดหน่อย คุณจะรู้สึกได้เลยว่าหนังบางช่วงมันเหมือนแบบไอ้มูทมันเปลี่ยนไปมามันกระโดดว่างั้นเถอะนะครับผมแต่ว่าก็ซีนแอคชั่นทาได้ดีครับคุราม่าย่างดีนะมีซีนแอคชั่นใหญ่คุณอาจจะชอบไอ้พลังกุหลาบของนางก็ได้ <c oughs> จริงๆในการ์ตูนมันจะมีการโดนแซวนะในหนังก็พยายามหยอดมาแต่ในการ์ตูนมันจะโดนแซวว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้เหมือนเป็นผู้ชายหน้าสวย เออในในการ์ตูนสมัยก่อนมันจะมีตัวละครที่แบบเป็นผู้ชายเว้ยแต่หล่อสวยในคนเดียวกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆมือเป็นผู้ชายอะไร่เงี้ยครือคุาม่าก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> คล้ายๆกับตอนฮันเตอร์ฮันเตอร์่ะเออของฮันเตอร์ฮันเตอร์ของอาจารย์คนนี้ก็เป็นอย่างนี้ในครับมันจะมีตัวละครคุลปิก้าในครับหล่อสวยในคนเดียวกัน <c oughs> เออคล้ายๆกันนะครับคุราม่าคุลปิก้าคล้ายๆกันแต่ผมว่าถ้าใครไม่เคยดูยูกุงชงเนี่ย คุณงงแนะ่ไอตัวละครเฮ่ยคุณงงแนะ่คือแม,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 ม่งมีประโยชน์เียอะไรกับทีมนี้อ่ะคือคือมึงมึงมีประโยชน์ก็แค่มึงขโมยไออาวุธวิญญาณไอดาบไอไม่ใช่ดาบไอมีดเียนั่นนะ่ะมากรีดเพื่อเบิกเนรใช่ไหมแล้วเพื่อเปิดพลังเียอะไรของมึงอะไรเง NY, <c> ี้ยเพื่อช่วยน้องสาวใช่ไหมมันก็แค่นั้นเองไอเฮียทำไมมันต้องมารวมตัวกับพระเอกเฮียหาอะไรด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันรีบเอาง่ายๆครับมันรีบเนี่ยครับจริงๆปัญหาเนี่ยตก ปัญหาเดียวกับว่าตอนวันพีซก็คือพอมันรีบมากๆปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวละครบางตัวในกลุ่มพระเอกที่สปอร์ตไลท์มันมันส่องไม่ได้มันส่องไม่ถึงเพราะเวลามันน้อยเกินนะครับมันต้องเอาเวลาไปส่องตัวอื่นๆ5 EP เนี่ยเน้นแค่ตัวยูซเกะคนเดียวก็หมดแล้วพูดตามตรงนะ น้อยเกินนะครับน้อยเกินสั้นเกินนะครับซึ่งสรุปรวมๆเลยนะก็คือยูากูโชอะดูเอามันได้เพราะว่า90%ของเรื่องคือซีนแอคชั่นคุณรู้ไว้เท่านี้พอนะครับถ้าคุณทําใจได้ว่าอ๋อซีรีส์ตัวนี้90%คือซีนแอคชั่นเฮ้ยดีเลยพี่ผมอยากดูซีนแอคชั่นเปิดดูเลยมึงเปิดดูเลยนะครับมึงก็จะได้เห็นคนชู้กั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 นเยอะๆ,ๆ แล้วก็งานอาร์ตงานพอบสำหรับผมเรื่องนี้ไม่ผ่านนะต้องแยกกันนะงานอาร์ตงานพอบกับงานคอมพิวเตอร์การาฟิกต่างๆไอ้พวกปีศาจสตัตว์ประหลาดตอนทูกรกที่เป็น300%เน่ะมันก็ดูแปลกๆลอยๆอยแปลกๆผมยังดูยผมยังดูได้อะ่ะเออผมก็ยังดูได้อะ่ะไม่ไม่ได้ติดเฮียอะไรขนาดนั้นแต่ครั้เนี้นะเรื่องงานอาร์ตงานพอบอะ่ะมันมันต้องเชื่อ เนี่ยครับมันต้องทําให้ได้คั้งที่มันทำไม่ได้ก็เลยไม่ผ่านเรื่องการแสดงผมไม่ชอบเลยบวกรวมถึงแคสติ้งด้วยขั้วบัละไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้คือคือ,คอมึงไม่ต้องหัวตั้งเหมือนอย่างไอ้ฮิเอหัวตั้งไม่หัวตั้งตลอดคือมึงไม่ต้องหัวตั้งขนาดนั้นก็ได้พอมันมาเป็นไลฟ์แอคชั่นปั๊บเนี่ยทรงผมให้มันเป็นทรงมนุษย์อะเอาง่ายๆคือคนอย่างฮิเอเนี่ยมึงไม่ตื่นเช้ามาโป๊ะเยลแต่เช้าแน่นอนน่ะกูเชื่องั้นน่ะ เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยอย่างตัวละครแคทที่เอผมไม่ชอบเลยแคทครัวบ巴ะไม่ชอบเลยเอาเป็นว่าแคททีมพระอเอกผมไม่ชอบเลยผมชอบแคทพวกตัวโกงเออไอเศรษฐีหน้าเลือดอะไรพวกนั้นแคทมาฮาใช่ไหมแล้วเหมือนเลยนะเหมือนแบบเหมือนอนะครับไอโทกโลคนพี่คนน้องแมนก็เหมือนเหมือน กลายเป็นว่ายูโยกูโชเนแคดวิลเลียนอะดีแคดทีมพระเอกไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะคะแนนที่หนอนหนังจะให้ยูโยกูโชจะอยู่ที่5.5คะแนนอืม5.5คะแนนตอนแรกอ่ะผมนึกว่าแบบสัก8เออ8ถึง10นะ8ถึง10กำลังดีใช่ไหมจะได้มีเวลาไปเล่า ยูซุเกะ,ะมีเวลาไปใครยี่พวกคุราม่าฮิเอพวกนั้นด้วยไงเออแล้วก็ได้มีเผอๆนะถ้าแบบมีถึง8 EP 10 EP อ่ะเพิ่มซีนแอคชั่นได้อีกแต่เนะ็ตฟิกเนอะตอนวันพีซปัญหานี้ก็มีนะคือสั้นไปอ่ะซีซั่นหนึ่งสั้นไปปัญหานี้ก็มีแต่ Netflix เขา เขาไม่ไม่เข้าใจว่ะเขาเปิดให้ยูยูคูโชเนี่ยมีตอนน้อยกว่าวันพีซไปอีกทั้งๆที่ตอนวันพีซปัญหานี่ก็มีเออนี่ไม่เข้าใจว่ะก็ลองคอมเมนต์ดูครับใครรู้สึกอย่างไรกับย uh ูยูคูโชนะครับดูได้แล้วมันไม่ต้องรอดูทีละอีพีเหมือนตอนดิสนีย์นู้นนะเน็ตยฟิกเขาปล่อยรวดเลย5้าอีพีมันสั้นอะ่ะเหมือนแทบเป็นมินิซีรีเลยเฮียห้าียแล้วอีพีหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงนะ45่0นาทีประมาณนี้แม่งสั้นจัดอะ เออลองไปดูนะครับดูเอามันได้ดูเอามันไม่ต้องคิดที่อะไรมากอะดูเอามันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะยาเบอร์ยูสิบเอ็ด เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนี้สามารถแบบเหมือนมีโรงหนังขนาดย่อมๆอ,อยู่ในบ้านได้แล้วซึ่งมันจะช่วยเพิ่มอัตราลดนะในการดูหนังให้กับทุกๆคนนะครับยิ่งคอหนังเนี่ยโอ้โหที่จริงเป็นไอเทมที่น่าสนใจมากนะสำหรับคอหนังนะลองดูนะครับของยาร e เบอร์ U11 ตัวนี้นะครับเขามีโปรเขาด้วยเออลองเข้าไปเช็คได้ใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในดีคริปชันด้านล่างนะเออลองคลิกแล้วก็ติดต่อกับเขาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปรีวิวหนังแบบในสไตล์ของนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่ เลยให้ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรน่าทึ่หรือเฮี้ยจับบไหนก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับับสสวดีครับ